ไทยลิกยันร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแน่ลั่นสสกวนธรรมนัสมี20กว่าคนการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 15:23 น.ไทยลิกยันร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแน่นอนลั่นรู้สึกไม่เป็นธรรมโยนธรรมนัสแจงรายละเอียดเผยสสในกวนมี20กว่าคนเมื่อเวลา12:00 น.วันที่20สิงหาคม2567ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้นัด18สสในสังกัดร่วมรับประทานอาหารพร้อมหารือถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าชื่อหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคออกมายืนยันว่าจะไม่ส่งชื่ออาจารย์ธรรมนัสให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพราะพรรคแกนนำรัฐบาลไม่เอารอธรรมนัสพร้อมด้วยส.ส.ได้นัดแถลงจุดยืนของส.ส.กลุ่มธรรมนัสในเวลา14:00 น.แต่ปรากฏว่าเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆหลังจากพลเอกประวิตรมีการเช็คกำลังอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อโดยมีส.ส.ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันรวม25คนขณะเดียวกันรอ.ธรรมนัสได้ย้ายสถานที่แถลงถึง3ครั้งจากห้องประชุมกระทรวงล่าสุดจะแถลงหน้ากระทรวงเกษตรศาสตร์กระทั่งเวลา15:10 น.นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพร้อมส.ส.แถลงว่าตนเป็นตัวแทนมาพูดพวกเรามาให้กำลังใจรอ.ธรรมนัสถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมีหลายคนติดงานและกำลังเดินทางเพราะเพิ่งทราบพวกเราคุยกันแล้วว่าเราต้องร่วมรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลเพื่อไทยอยากให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและพื้นที่เป็นสำคัญอยากให้งบประมาณและนโยบายดีๆได้ขับเคลื่อนต่อไปในภายกล่าวว่าเรื่องอย่างนี้ให้คุยกับรอ.ธรรมนัสดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นความไม่เป็นธรรมจึงมาให้กำลังใจหากถามว่ากี่คนตนบอกเลยว่าเยอะกว่านี้มาประมาณ20กลางตนพูดในนามตัวแทนว่าเรามาเพราะเหตุใดตนจะมอบกระเช้าให้รอ.ธรรมนัสและถามท่านจะตรงกว่าตนว่าหลังจากนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากหลายคนตกใจเกิดจากกระแสที่ตนได้โพสต์ไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดเรารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมหากจะเจาะลึกกว่านี้ให้รอ.ธรรมนัสมาพูดจะดีกว่าคนที่จะหลุดหรือไม่หลุดไม่ใช่เหตุการณ์อย่างเมื่อวานนายไผ่กล่าวถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าเขาให้กลุ่มนี้ตัวเลขมีเยอะกว่านี้วันนี้ชัดเจนแล้วนะเวลานี้กลุ่มนี้แน่นอนเราเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารเราพร้อมสนับสนุนพวกเราพร้อมเป็นรัฐบาลคนที่พูดอะไรไปมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้ยินเราร่วมรบกันมา6ปีทำทุกอย่างเขาให้ผมอยู่หรือไม่รู้แต่พวกผมพร้อมเป็นรัฐบาลจากนั้นนายไผ่ลิกเป็นตัวแทนมอบกระเช้าให้กับรอ.ธรรมนัสกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัธกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสขอโทษไข่ขึ้นราคาเทนนิสแก้บนฉ่ำหาฟาร์มผลิตไข่ 1.1 แสนฟองสนเล่นหนังปารีสเกมวันที่20สิงหาคม2567 18:34 น.หลังจากน้องเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจคว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเป็นเหรียญทองสมัยที่2หลังจากเคยทำได้เมื่อโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นล่าสุดน้องเทนนิส
เรืออากาศโทหญิงพานิภัทรวงศ์พัฒนกิจกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวหรือพักผ่อนที่ไหนขอเต็มที่กับการขอเดินสายและสัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนส่วนจากนี้ก็อยากจะไปลองอะไรใหม่ๆอยากลองค้นหาตัวเองหลังจากอยู่ในบ้านของเทควันโดมา20ปีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบันเทิงการเป็นดาราเป็นทหารหรือเป็นครูสอนเทควันโดก็จะเต็มที่ในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายจากนี้คงเป็นอะไรที่ท้าทายมากตอนนี้เหมือนคนที่เพิ่งเติบโตได้ออกมาใช้ชีวิตก็จะลองไปในทุกเส้นทางที่สามารถไปได้ไม่ว่าจะเล่นหนังหรือร้องเพลงก็พร้อมถ้ามีติดต่อมาก็อยากลองเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยเผยอีกว่าหลังจากนี้คงต้องเริ่มเดินสายแก้บนด้วยบนไว้ฉ่ำมากๆเนื่องจากเป็นเวทีสุดท้ายและเป็นโกที่ตั้งไว้จริงๆโดยที่บนไว้ก็มีวัดเจดีย์ไอ้ไข่ประทัด100,000 นัดวัดหลวงพ่อโสธรไข่100,000 ฟองวัดพระแก้วไข่10,000 ฟองและพระพรหมนางรำ1 ชุดศาลหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเป็ดย่าง2 ตัวรวมทั้งหมด5 ที่ด้วยกันซึ่งตอนบนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เป็นคนทำอะไรทำสุดอยู่แล้วถ้าไข่จะแพงเพราะหนูขออภัยด้วยตอนนี้กำลังหาฟาร์มที่กำลังผลิตไข่100,000 ฟองให้หนูได้อยู่ด้วยอ่านข่าวทอจัดแห่ชูเกียรติฮีโร่โอลิมปิกเทนนิสเข้าใจระเบียบเลื่อนยศเป็นเรื่องใหม่ทักษิณยันอิงไม่ควบกลาโหมชี้ยิ่งลักษณ์กลับบ้านไม่ใช่ระเบิดเวลาไม่เคยมีดีลลับการเมืองวันที่20 สิงหาคม 2567 16:26 น.ทักษิณยันอิงไม่ควบกลาโหมชี้ยิ่งลักษณ์กลับบ้านไม่ใช่ระเบิดเวลาไม่เคยมีดีลลับเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโควต้าของเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นของพรรคอื่นเมื่อวันที่20 สิงหาคม 67ที่อาคารชินวัตร3นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรโดยถูกถามว่ามีระเบิดเวลาคือของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้กลับประเทศไทยในยุครัฐบาลนางสาวแพทองธารหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่านั่นไม่ใช่ระเบิดเวลาอยู่ที่ถ้าจะกลับก็กลับมันมีกลไกของมันอยู่เมื่อถามย้ำว่ากลไกที่ว่าต้องมีการดีลข้ามขั้วเหมือนที่มีกระแสข่าวดีลลังกาวีนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีเลยเข้าใจผิดอย่างแรงไม่ได้ดีลตนไม่มีดีลกับใครเลยถ้าดีลป่านนี้ต้องมีอะไรประหลาดออกมาเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นางสาวแพทองธารต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาของประเทศที่หมักหมมเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะเศรษฐกิจใต้ดินเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจบนดินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแสดงให้เห็นว่าโอกาสทำมาหากินถูกกฎหมายนั้นถูกปิดมานานคนเลยลงใต้ดินหมดพนันออนไลน์ปี 1-5 แสนล้านบาทเมื่อถามว่าหาเอ็นสอแพทองธารจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมาะหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าโอคงไม่หรอกครับแค่นี้ก็หนักแล้วเมื่อถามอีกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควรเป็นทหารหรือพลเรือนนายทักษิณกล่าวว่าไม่รู้แล้วแต่คณะกรรมการดูว่าใครเหมาะสมแล้วเลือกกันอีกทีเมื่อถามว่ามีการพูดถึงชื่อพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายทักษิณกล่าวว่ายังไม่ทราบเลยอาจจะถูกเสนอมาโดยพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นได้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นของพรรคอื่นได้
เมื่อถามว่ามองกองทัพอย่างไรระหว่างยุคนี้กับยุคที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนายทักษิณกล่าวว่าวันนี้กองทัพสมัยใหม่ขึ้นเยอะเมื่อถามอีกว่าจำเป็นต้องนำเรื่องในอดีตมาเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าอดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ปัจจุบันกับอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานให้ลูกหลานกับประเทศเมื่อถามอีกว่าไว้ใจกองทัพกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนายทักษิณกล่าวว่าวันนี้สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนเป็นที่พอใจให้เร็วที่สุดนอกนั้นเป็นเรื่องที่หลังวันนี้ปัญหาเร่งด่วนคือปัญหาหนี้สินและการไม่ใช้สามารถใช้จ่ายเงินทำให้เศรษฐกิจชะงักทักษิณตอบแล้วรัฐบาลเลือกคปช.รอกลุ่มไหนย้ำชัดบิ๊กป้อมไม่เคยโทรมาหาธรรมนัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ใครเป็นรัฐมนตรีชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34กวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัฐกรไล่เช็คชื่อสอสอในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25สอสอพปช.รสั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25สอสอพปช.รสั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัส